สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟต f t ราเรียงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลัอัชรอฟินอัมบิยาอ์วัลมุรซาลีนนบีอนะมุฮัมมัดิน วั ع ل ى ามุอะลัยกุมวะเร ا ل ห ل มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ ت ์ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากลอ l a ซ s บฮา a n a h u ะ a t a า l a ประสบแด่พี่น้องที่รับฟังวิทยุรีสลามทุกทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณต่อลอ l a ซุบ b านะ a ูวะตะอาลา ที่ให้พวกเราได้มาพบเจอกันมาพูดคุยกันแนะนำกันเรื่องราวของศาสนาการฟังศาสนานั้นพี่น้องเป็นที่มาแห่งความดีงามมากมายนบ,บีพูดเอาไว้ว่าคนที่แสวงหาความรู้คือบุคคลที่ซาฮัละลอฮูละหูบีฮีตอรีกอนอิลันจันนะคือคนที่อัลลอฮ์จะทำให้เขา สะดวกง่ายดายในการไปสวรรค์ของพระองค์ทุกวันนี้เราจะเห็นว่าคนที่ไม่ฟังศาสนาพี่น้องก็จะจมปลักอยู่กับการทำแบบเดิมๆแล้วก็เข้าใจว่าอิทธิธรรมน่ะดีด้วยไม่ดีเหรอย่อมะปู่ย่าตายายทำมาพี่น้องครับจะบอกว่าอะไรดีไม่ดีเนี่ยพี่น้องไม่ได้มาจากมนุษย์คิดนะครับ ถ้าเรื่องศาสนานี่ต้องกลับไปที่กิตาบุลลอแล้วก็สุนนะของท่านนาบีไปให้ถึงไปให้ถึงพี่น้องนะและบุคคลที่จะอธิบายเรื่องของสุนนะนบีสุนนะของท่านนาบีก็คือบรรดาซอฮาบะไม่ใช่เราเข้าใจเองนะบนความเข้าใจของซอฮาบะของท่านนาบี ดังนั้นเวลาที่ฉันสอนศาสนาเนี่ยมีกุรอานมีฮะดีสเล้วก,ก็แน่นอนก็ต้องเป็นคำพูดของบรรดาอุลมามะนี่เละที่จะมาสำทับมาขยายความกุรอานพี่น้องไม่ได้ไหมายความว่าพอเรามีหนังสือเขาเรียกกอมูสนะ พจนานุกรมภาษาแล้วก็เปิดแล้วก็แปลกันเปิดตามตัวแปลตามตัวไม่ใช่พอเรียนกุรอานอยากจะรู้ความหมายของกุรอานหรือรายละเอียดในความหมายเนี่ยก็ต้องหาเข้าเรียวว่าวิชาตับซีรนะสมัยตอนที่ฉันเป็นนักเรียนมัธยมเนี่ยก็เรียนหนังสือชื่อว่าไอซร์ตัฟาซีรนะแปลว่าตับซีรแบบไงง่าย ยุสรอยุสแปลว่าเป็นตัฟซีดแบบสะดวกกระชับง่ายแต่ถ้าเป็นตับซีดที่ละเอียดหน่อยก็จะมีตัฟซีดของอิหมัมกูรตูบีตัฟซีดของอิหมัมอิบุกะซีรเหล่านี้ดังนั้นเวลาจะอ้างอิงอะไรก็แล้วแต่แน่นอนพี่น้องนะมันไม่ใช่ว่าเราเข้าใจอิงมันมาจากบรรดาผู้รู้เท่านั้นแหละ แล้วก็อีกอักอนหนึ่งพี่น้องนะเวลาที่เราทำงานอะไรเนี่ยเราต้องอย่าลืมขอดูอาด้วยอย่ามั่นใจในการปฏิบัติของเราจนกระทั่งเลยเถิดบางคนเนี่ยพี่น้องนะดูอาไม่ขอนะไม่มอบหมายต่อพระองค์เสร็จแล้วก็ไม่ขอบคุณอัลลอฮ์อีกไม่ได้พี่น้องผู้มีผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยจะต้องขอบคุณอัลลอฮ์แล้วก็ขอดูอาขาดไม่ได้เลย แต่สิ่งหนึ่งพี่น้องที่ควบคู่ก,กับการขอดุอาด้วยก็คือการทําอามันอิบาดะอย่างอื่นด้วยดุอาก็เป็นอามันนั่นแหละเ,เป็นอิบาด์ดะนั่นแหละแต่ไม่ใช่วันละมาดก็ไม่เอาแต่อุทาเกิง่งอย่างนี้ไม่เอาพี่น้องฟอด,ดูห้าเวลาเป็นไงไม่ทาอ่ะโอ้โหแต่พูดถึงเรื่องดุอาฉันขอเยอะได้ไหมพี่น้องไม่ได้พี่น้องทําไมอ่ะพออิมนูะฮับบินหมุนับบิเนี่ย รอฮีมาฮุลลอได้กล่าวว่ามะสลุลลดียะดาอูบีกอยรอามาลินอุป,ปมาผู้ที่วิงวอนขอดูอาจากอัลลอ์เนี่ยโดยที่บุคคลนั้นเป็นไงบิกอยรอามาลินไม่ทําอามันอื่นเลยละมงละมานไม่เอาบริจาคก,ก็ไม่ทํรารอมฎอนก็ไม่บวชแต่แม่ดูอาอเก่งเหลือเกินเพราะฉันท่องไปเยอะเนี่ยจะเอาดูอาบุตรไหนอะ่ะ แต่อามันไม่ทำพี่น้องท่านวะฮับบอกว่ากะมาซลินแลดียัรมีบีกยริวัตตรินวัตตรินอุปมาผู้ที่ยิงธนูโดยปราศจากสายธนูแล้วมันยิงได้ไหมพี่น้องเวลาจะยิงธนูแล้วไม่มีสายธนูจะยิงได้ไหมจะงา้างยังไงอ่ะลูกก็ไม่ไปหรอกธนูนั้นน่ะไม่ไปหรอกพี่น้องหล่นอยู่ตรงนั้นหละ ใช่ไหมเพราะมันมีสายธนูที่จะที่จะอะไรที่จะผลักให้ลูกธนูมันวิ่งเข้าไปเข้าสู่เป้าดังนั้นบางคนเนี่ยเขาอาจจะดูอาไม่เยอะแต่เขาละหมาดโอ้โหพี่น้องเอ้ยเขายืนละหมาดต,ตลอดเป็นชั่วโมงแต่เวลาอ่านดูอาอาจจะสินาทีแต่เน้นเนเนี่ยสิบสิบนาทีนี่คือดูอาเน้นเใช่ไหมแต่บางทีไอย้ยาไปทำไอ้แบบที่ว่าละหมาดอะไรนะละหมาดห้านาที ละหมาแบบไก่จิกแต่พอดดออนนี่ครึ่งชั่วโมงอัลลอพี่น้องนี่เราเรียงลําดับผิดดูอ่านให้สั้นเอาไว้อย่าไปเยอะแต่ให้เป็นเน้นเรื่องอามันนะยืนละหมาดอ่านกุรอานพออ่านเสร็จแล้วก็ขอดูอ่าแล้วในบทหนึ่งที่ผมสอนหนังสือเนี่ยเขาบอกว่ากูนูดในในละหมาวิเตสดน,นะในช่วงรอมฎอนเนี่ยทศนที่มีน้ําหนักก็คือสิบห้า สิบครึ่งหลังละสิบห้าคืนหลังนี่ก็ให้มีให้อิมามเนี่ยอ่านกูนูนเขาก็ไม่ให้อ่านนานจนกระทั่งนานกว่าละมาดก็คือให้เน้นเรื่องของการยืนละมาดให้มากกว่าการยืนขอดูอานะอันนี้อยู่ใน,น,นตำรับตำราของหนังสือต่างๆดัง hmm. นั้นเราก็ต้องเน้นให้ถูกกับเรื่องถูกกับที่ไม่ได้หมายความว่าดูอาไม่ดีดีครับแต่ ให้เราทําอามาันอื่นๆเสริมเข้าไปเอ่อเสริมทำอามาันอื่นให้เป็นหลักแล้วก็ดูอาเป็นไงดูอาปิดท้ายไว้เอ่อลำมงละมานให้ดีพี่น้องนะช่วงตะฮัดยุทธเนี่ยนะยืนละมานให้เยอะนะครับให้นานเข้าไว้แล้วก็เสือเหลือเวลาไว้ช่วงหนึ่งไว้ขอดูอาแต่ไม่ใช่ดูละมานอยู่ห้านาทีดูอาชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไง <laughs> <laughs> เพราะว่าอย่างที่ฉันบอกว่าถ้าไม่มีอามาันเนี่ย มันก็เปรียบเสมือนกับคนที่ดูอาบโดยที่ยิงธนูแบบไม่มีลูกก็เรียกอะไรนะไม่มีสายธนูยิงลูกดอกแบบไม่มีสายธนูนะครับมาดูเรื่องของฟิกุนอิสลามีมาถึงเรื่องของเงื่อนไขในการเช็ดบนเฟืองในหนังสือฟิกุนอิสลามีเนี่ยได้มีการวางเงื่อนไขที่อนุญ,ญาตให้เช็ดบนเฟืองดังต่อไปนี้ หนึ่งไม่สามารถที่จะถอดเฟือกได้หรือกลัวว่าถ้าถอดออกแลว้วการชาระล้างจะเป็นเหตุทำให้เกิดความเจ็บป่วยได้มันก็จะมีขั้นแบบสุดเลยก็คือถอดไม่ได้เลยเช่นมุกรนเฟือกที่มันเป็นเป็นปูนปลาสเตอร์อพี่นอ้องอันนั้นถอดไม่ได้เลยนะเฟือกบางเฟือกนี่ถอดได้แต่ก็ลําบากมันต้องรัดมันต้องมัดให้แน่นแต่ก็ถามว่าถอดได้ไหมถอดได้ นะถามว่าจะถอนได้เนี่ยต้องเช็ดเช็ดได้มหเช็ดได้อีกทาไมอ่ะเพราะไอ้การถอนเนี่ยบ่อยๆก็เียถอนทุกครั้งบ่อยๆเนี่ยมันก็จะทําให้การล้างเนี่ยเป็นเหตุทําให้เจ็บป่วยได้หรือทําให้เพิ่มอาการเจ็บป่วยมากขึ้นหรือหายช้าลงเช่นเดียวกับในเรื่องของแตยามมุม เช่นเดียวกันกับในเรื่องของตะยามมุมพูดก่อนพี่น้องว่าระดับของมันเนมีหลายระดับระดับแบบถอดไม่ได้เลยอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนี้หนักสุดและถอดได้ก็จริงแต่ถ้าเกิดไปโดนน้ําเป็นไงทําให้เจ็บป่วยมากขึ้นอันที่สามพี่น้องมันไม่เจ็บป่วยมากขึ้นหรอกมันไม่เจ็บมากมันมันไม่มันไม่ได้อันตรายแต่ว่ามันจะทําให้อะไร ทำให้หายช้าลงเออดังนั้นเนี่ยมีคนมาถามฉันบอกว่าเนี่ยบางชัน้นบางทีบางยีเนี่ยฉันเห็นว่าขึ้นไปสุราเนี่ยขึ้นได้เพราะละหมาชั้นสองถูกไหมพอขึ้นไปชั้นสองปั๊บไปลากเก้าอี้มานั่งแหละเอ๊บางยีนี่แปลกนะไอ้ตอนขึ้นบันไดเนี่ยขึ้นไหวซึ่งมันไมน่มันน่าจะขึ้นไม่ไหวแต่คนเราเนี่ยถึงขั้นนั่งละหมาเลี้ยวเนี่ยฉันก็บอกาบางยี ในตำรับตำราวิชาฟิกเนี่ยเขาไม่ได้หมายเขาว่านั่งไม่ได้แบบมุตลกรแบบชัดเจนหมดปัาจากเลยนั่งไม่ได้เลยไอ้นั่นนงไม่ได้เลยนั่นขั้นสุดแต่บางครัง้งการนั่งละหมาดของเขาเนี่ยมันทําให้เกิดความเจ็บปวดในขณะที่ยืนเป็นไปได้ไหมไอตอนเดินมันก็เจ็บแหละแต่ทอดยืนนั่นนยืนมากๆไปมันเจ็บกว่านั้นหรือเขาเนี่ยมองว่าถ้ายืนละหมาดเนี่ยทำให้แผลที่ผ่าตัดมาหรือ อาการที่เจ็บปวดเนี่ยมันทาให้หายช้าลงก็สามารถนั่งละมาดได้เห็นยังแปลว่าแต่ละบุคคลนั้นก็ต้องรับผิดชอบในคําตอบของตัวเองว่าทําไมนั่งละมาดในกรณีของฟันดูนะเพราะว่าการยืนเนี่ยเป็นรุก,กลนะพี่น้องการยืนเนี่ยเป็นรุกลนะถ้าสุนัตอนุญาตให้นั่งได้แต่จะได้ผลบุญครึ่งหนึ่งของคนที่ยืนสําหรับบุคคลที่อะไรที่ยืนได้แต่ไม่นั่ง แต่ถ้าได้ท่านั่งถ้าถ้านั่งด้วยกับมีอุปสรรคยืนไม่ได้อันนี้ได้เต็มอยู่แล้วนะกลุ่มอิหม่ามอัลมาลิกียะได้กล่าวว่าจำเป็นวายิบจะต้องเช็ดท้ากลัวว่าจะเกิดความเสียหายนะถ้าไม่เช็ดเนี่ยใช้ล้างเนี่ยเกิดความเสียหายหรือทำให้เกิดอันตรายเพิ่มมากขึ้นหรือรุนแรงขึ้นเช่นทำให้หายล่าช้าหรือขาดประโยชน์ไป และถือเป็นสิ่งที่อนุญ,ญาตให้เช็ดบนเฟือกถ้ากลัวว่าความเจ็บป่วยจะเพิ่มมากขึ้นหรือล่าช้าในการหายป่วยหรือเกิดเจ็บตาเกิดฝีหรืออะไรในหรืออะไรในทำนองนั้นนะบางคนแผลเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอาการโดยตรงเป็นอาการข้างเคียงนะเช่นอาจจะเกิดฝีได้ถ้าเกิดไปโดนน้ำก็ให้เช็ดเอา ทั้งนี้เนความโกดว่าแผ้ที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ในอวัยวะที่ต้องอาบน้ําละหมาดในกรณีที่แม่ฮัดัสเล็กหรือเป็นที่ร่างกายในกรณีฮัดัสใหญ่นะสองพี่น้องภูมีหมานทั้งหลายครับไม่สามารถจะล้างและเช็ดที่นั้นด้วยสาเหตุที่เกิดอันตรายอันนั้นเนี่ยอันแรกนี่คือเรื่องของเฟือกนะอันนั้นน่ยคือเรื่องของเฟือกนะ มันถอดไม่ได้นะหรือถ้าถอดมามันก็เป็นอันตรายอันที่สองนี่พูดถึงการล้างการเช็ดบริเวณนั้นหนังสือบอกว่าและถ้าสามารถจะทำได้ก็ไม่มีการเช็ดบนเฟือกแต่ถ้าเกิดสมมติมันสามารถที่จะล้างได้ด้วยน้ําแล้วก็เฟือกที่ใส่ก็ไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรนะมันไม่ได้เฟือกเนี่ยมันถอดได้ด้วยแล้วก็ไม่ได้เป็นอันตรายเลยไม่มีเหดเลยเนี่ย อันนั้นใส่อันนั้นต้องละต้องต้องจง้องล้างแล้วพี่น้องแต่ฉันก็บอกว่าคนเราเนี่ยถึงขั้นใส่เฟือกก็แสดงว่าเป็นแะไรก็ต้องเป็นเยอะแหละแต่มันก็จะมีเฟือกประเภทเขาเรียกเฟือกอ่อนบางทีก็ใช้เขาเรียกว,ว่าประคองเอาไว้เขาเรียกให้มันกระชับข้อมือข้อนิ้วอะไรประมาณนี้นะไอ้ที่ถอดน,นะมันจะมีพวกยางรัดบางอันเนี่ยเขาเรียกว,ว่าเป็นเป็นเฟือกอ่อนที่ใส่ไว้กระชับไว้รองไอเงี้ยถอดทําไมอ่ะเพราะมันน้ำมันมันไม่ได้เป็นอันตรายอะไรแล้วก็ มันไม่ได้เป็นสาบับเป็นสาหีทําให้เกิดอันตรายอันนี้ต้องล้างแหละเช็ดไม่ได้แต่ให้เช็ดบนแผลได้เลยถ้าการเช็ดไม่เป็นอันตรายอ่าอันนี้กรณีอันนึงก็คือบนแผลเพื่อเฟืองเนี่ยถอดออกไปแต่แผลที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นซุ้ิเป็นแผลอยู่พี่น้องใช้มือเนี่ยเช็ดบนแผลไปได้เลยแต่ว่าต้องไม่เป็นอันตรายนะไม่ใช่เช็ดเป็นแผลแล้วก็อันตรายอีก อันนี้พูดถึงเรื่องของแผลละเพราะบางอันเนี่ยมันไม่ถึงขั้นต้องเช็ดมันใช้แค่พันแผลเฉยๆไม่ต้องเข้าเฟืองถูกไหมกลุก่มมาริกียากล่าวว่าตาเจ็บโดยไม่สามารถจะเช็ดที่ตาได้หรือที่หน้าผากได้ก็กลัวว่าจะเกิดอันตรายก็ให้เอาเศษผ้านีามาปิดตาหรือหน้าผากแล้วก็เช็ดบนเศษผ้า สมมติเนี่ยบางคนเนี่ยพี่น้องไปผ่าก็เรียกอะไรนะไปผ่าต่อมาถอดไม่ได้เลยนะอันนี้ตรง 1, พันผ้าไว้บางคนไปผ่มามันเนี่ยผ้าก็พอมาถึงตอนอาบน้ำละมาดล้างหน้าก็อะไรก็เช็ดเอาบนที่เป็นอะไรบนผ้าที่ตรงตาตรงอื่นก็ล้างนะลูบเอาน้าลูบๆให้มันมีหยดุดคือคําว่าล้างเนี่ยคือมีน้ําหยุดมาเนี่ยบางทัศนะบอกว่าเพียงน้ําหยุดมาสองสามหยุดก็ถือว่าล้างแล้วแต่ถ้าเช็ดเนี่ยมันต้องไม่มีน้ําหยุดเลย เข้าใจนะไปไหวตรงอื่นที่เป็นบริเวณอื่นให้มันมีน้ําหยุดหยุดมาบ้างนิดหน่อยก็ถือว่าผ่านแล้วให้ทั่วลูปให้ทั่วอเอาผ้าปิดตาไว้เอาผ้าปิดหน้าผากเอาไว้ซึ่งนากกาหน้าผากกับหน้าเป็นเขตท,ที่ต้องล้างถูกไหมแล้วก็เช็ดบนข้างบน,บนผ้าบนผ้าได้เลยนี่กลุ่มมาลิกียะบอกเอาไว้กลุ่มฮานาฟีย่ากล่าวว่างดการเช็ดเช่นเดียวกับการล้างถ้าเป็นอันตราย เช็ดก็ไม่ได้ก็ก็ไม่ต้องทำทั้งเช็ดทั้งล้างแหละถ้าไม่เป็นเช่นนั้นก็ต้องงดก็ไม่ต้องงดแล้วก็ทำไปขอ้ขอชันจะก็นอนนะสวนอิหม่ามอัชชาฟีนะหรือว่ากลุ่มอัชชาฟีย่ากล่าวว่าไม่ต้องเช็ดบนที่ที่ป่วยด้วยน้ำนะไม่ต้องไปเช็ด บนที่ที่ป่วยด้วยกับน,น้ำที่จริงแล้วก็ให้ล้างส่วนที่ดีและก็ให้ทำตะยามุมแทนส่วนที่ป่วยและเช็ดบนเฟือกถ้ามีขออีมามเชฟอีเนี่ยทันละเอียดนิดนึงพี่นอ้องผมสมมุติแล้วกันผมสมมุตินะเป็นแผลที่หัวพันแผลไว้ที่หัวเลยผ่าตัด อาการเช็ดศีรษะนี่เป็นลูกกลนนะพี่น้องประกอบพันธุ์ไม่ต้องหัวเลยนะเอาหรือว่าเข้าเฟือกที่อะไรอหรือว่าพันแผลว่าที่ขาที่เท้าที่เท้าพี่น้องที่ไม่ใช่ขาที่เท้าเพราะขาไม่ต้องล้างนะล้างที่เท้านะเป็นแผลที่เท้าเป็นพยาี่เท้าเป็นเบาหวานตัดนิ้วมากลุ่มชีวีก็คือว่าให้ล้างตรงอื่นหมดเลยพี่น้องล้างไป พอมาถึงไอ้ตรงผาบนบนที่เท้าเนี่ยที่พันเอาไว้เนี่ยไม่ต้องไปลูบไปต้องอะไรนะนะเพราะว่าออไม่ต้องเช็ดบนบนบวดที่น้ำใช่ไหมก็คือให้ล้างตัวอื่นปกติพอมาถึงไอ้ตรงเท้าเนี่ยก็ปล่อยไว้ไงแล้วก็ทำไงแล้วก็ทำตะยามมุมที่หลังอีกเพราะตะยามมุมเนี่ยมันแค่อะไรนะเช็ดเช็ดหน้าแล้วก็เช็ดที่มืออ่าลูบเอาฝุ่นลูบหน้าแล้วก็ลูบมือ อ่าอันนี้ตามตะยามุมนะบางแล้วก็ส่วนอิมัมชาฟีเขาก็จะลูบไปถึงแขนนะแต่ว่าที่ในกุรอานบอกก็คือเช็ดหน้าแล้วก็เช็ดมืออ่าแล้วของของทัศนะของชาฟีเนี่ยอ่าอิมามมาลิกีว่าไงอิมามมาลิกีบอกว่าชิดไปนบนแผลบนบนผ้าเลยที่เป็นแผลนะก็อาบน้่นละหมาดปกติพอถึงแผลก็เช็ดไปขออยมามฮานาฟียะ กลุ่มฮานาฟียาบอกว่าถ้ามันเช็ดบนแผลมันอันตรายทำไงก็ไม่ต้องเช็ดปล่อยไว้นั้นแหละแล้วก็ใช้ได้แล้วไม่ต้องทำอะไรเลยนะล้างไม่ได้อยู่แล้วเช็ดก็ไม่ได้อีกไม่ต้องเช็ดก็ปล่อยไว้แปลว่าไอ้ว่านั่นกะ็ปล่อยข้ามมาไว้ส่วนอิมามชาฟีบอกไม่ต้องเช็ดนะก็ให้ล้างส่วนอื่นไปแล้วเว้นส่วนนั้นเอาไว้เลี้ยวก็ทำตะยามุมอ่ายงชาฟีเพิ่มเรื่องขออะไรมาตะยามุมแต่ถ้ามีเฟือก,ก็ลูบบนเฟือกแล้วก็ตะยามมุม มีตะยามมุมอีกนะซึ่งนี่แหละฉันถึงบอกว่ามัมชเวอีเนี่ยท่านละเอียดท่านละเอียดบางครั้งเนี่ยมีพูดถึงเรื่องของการละหมารักษาวเวลาด้วยแล้วตองไปกดดอหมดนะไปกดดอใช้หมดไอ้ช่วงที่ตะยามมุมเนี่ยเออตำรับตำราแนวะเรื่องของฟิกเนี่ยจะละเอียดมากนะครับเนี่ยส่วนฮานาฟีเนี่ย,เ,ยเขาก็จะเขาใจะอะไรเจะสะดวกกันอย่างที่ฉันบอกเมื่อกี้ก็ปล่อยไว้เลยไม่ต้องไปทําอะไรแล้ว เช็ดไม่ได้ก็มันต้องเช็ดไว้เงี้ยลยนะสามเขาบอกว่าเฟือกนั้นจะต้องไม่เกินสถานที่ที่จําเป็นแปลว่าอะไรแปลว่าสมมุติเราเนี่ยมีแผลตรงข้อเท้านี่พันขึ้นไปยันมือเข้าใจไหมกับมือน่มันเกี่ยวไหมล่ะมันต้องใส่เฟือกไหมล่ะ้าพ,พันแผลสมมติอ่ะเป็นแผลที่อนะไรเป็นแผลที่มือนี่ไปพันนี่เท้าด้วย มันเกินไปแล้วไอ้ผ้าไอ้ผ้ามันเท้ามันไม่ได้นั่นต้องล้างไอ้นั้นพันพันอะไรอะ่ะพันคนละที่กันเลยเป็นแผลที่มือด้านไปพันที่เท้า <c oughs> คือที่มือเขาก็พันนะพันเหมือนมันมีเลยพันยาวทั้งตัวเลยคือต้องไม่เกินสถานที่ที่จําเป็นก็คือเฉพาะไอ้ตรงที่มีแผลถ้าหากว่าเฟืองนั้นเกินสถานที่ทจําเป็นส่วนที่เกินเกินมาเนี่ยก็วาจิบจะต้องถอดเพื่อจะล้าง ที่ต่างๆที่มันปกติแล้วก็ไม่อันตรายใช่ไหมอา่าเพราะมันเป็นการทำความสะอาดที่จำเป็นเอาเฉพาะไอท้ที่ที่อะไรบางคนเนี่ยเป็นเข้าเฟื่อข้างขวาแมมันข้างเดียวมันดมูมันเทฉันเข้าข้างซ้ายด้วยข้างซ้ายน,ไ,นไ,าายนะไม่ได้พี่น้องต้องถอดเพราะเอาเฉพาะที่จำเป็นนะ พี่น้องอยังเหลืออีก4 5ห้เงื่อนไขเดี๋ยวเรามาเรียนกันต่อนะแต่วันนี้เวลาหมดแล้วครับวันนี้จากลาทานิวบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะสลามะวานกุมมบเระห์มะตุลลอฮิวะบเระกะโตที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตําราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธรารนณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม